ก่อนอื่นหมดก็สบายดีบรรดาอาจารย์แล้วก็พี่น้องทุกคนที่อยู่ที่นี่และสบายดีบรรดาอาจารย์พี่น้องทุกคนที่กำลังติดตามรับชมกันไลฟ์สดและการได้ทอดสดอยู่ในเวลานี้ก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเช้าวันใหม่วันนี้ที่พระเจ้าได้ทรงไปพรให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้าและฟังพระคำของพระเจ้าร่วมกันและพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอเชิญพี่น้องจะกดไลค์กดแชร์หรือเพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นเนาะและก่อนที่เขาจะเข้าสู่การฟังพระคำของพระเจ้าเขาจะมาถวายบทเพลงนี้ข่าวประเสริฐความหาของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตข้าหน่อยคือข้าวประเสริฐข้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปความหักของพระเจ้าความหักของพระเจ้าอยู่ที่ไม่กางแขนดำลงในชีวิตคือข้าวประเสริฐก้าวไปยังกรุงเยรูซาเล็มอย่ามัวรอสักษาจงก้าวต่อไปถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากแต่ว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสตจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายพวงหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับพื้นลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณเข้าประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาถึงว่าจะพบถึงว่าจะพบการคุ้มเหงลำบากว่าพวกเขาความเสื่อจะเพิ่มขึ้นจงประกาศข่าวอาณาจักรพระเจ้าคริสตจักรจะต้องมีไสยศาสตร์ก้าวไปตามพระบัญชาคริสตจักรของเขาจงลุกขึ้นมาเถิดถึงจะพบความตายขวางหน้าก็จะบ่เลี้ยวกับคืนลังก้าวไปตามไฟพระวิญญาณข้าวประเสริฐเขาจงลุกขึ้นมาเถิดจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาจนถึงวันจนถึงวันพระเยซูเจ้าเสด็จกลับมาขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกกันหน่อยทั้งหลายผู้ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่พระองค์ประทานแก่ผู้ลูกขอบคุณพระเจ้าสำหรับการพักผ่อนหลับนอนในค่ำคืนผ่านมาขอบคุณพระเจ้าสำหรับโอกาสที่พระองค์ได้ให้ผู้ลูกมีชีวิตลมหายใจและได้เข้าเฝ้าพระองค์ในเสาร์วันนี้ขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนโดยเฉพาะพระคำของพระองค์เจ้าที่จะเข้าถึงหัวใจของผู้ลูกเกิดฮักในหัวใจของผู้ลูกอย่างแท้จริงและให้ชีวิตของผู้ลูกได้เกิดดอกออกผลฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอีกครึ่งพวกเขาจะมารวมกันวันนี้เพื่อศึกษาพระคำของพระเจ้าเขาสิเข้าสู่บทเรียนเรื่องใหม่เนาะเรื่องหัวใจมื้อนี้เฮาสิเบิ่ง
ก่อนจะเข้าสู่บทเรียนเฮาสิอ่านในพระธรรมสุภาษิตบท4ข้อที่23ถ้าพี่น้องมีก็เปิดไปแหละอาจารย์จะอ่านพี่น้องก็ฟังเชิญเนาะอาจารย์จะขออ่านสุภาษิตบท4ข้อ23ว่าดังนี้จงระวังสิ่งที่เจ้าคิดอยู่ในใจให้ดีเพราะชีวิตของคนถูกล่อล้อมขึ้นโดยความนึกคิดเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์ที่ให้โอกาสเวลาพวกเขาในมาอยู่รวมกันวันนี้เพื่อได้มีโอกาสศึกษาเฮียนหู้นำประทัยของพระเจ้าจึงเชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้ปากกับพวกเขาหน่อยเปิดตาใจภายในพวกเขาให้สว่างขึ้นด้วยเถิดจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักวันนี้เขาจะเบิ่งเรื่องว่าจงรักษาหัวใจของเจ้าเนาะอยู่ในสุภาษิตบท4ข้อ23นั่นเขาสิเบิ่งอันนี้เป็นตอนที่1ที่เขาจะเบิ่งนำกันเพิ่นว่าจงระวังสิ่งที่เจ้าคิดอยู่ในใจให้ดีเพราะชีวิตของคนถูกล้อมขึ้นมาโดยความนึกคิดหรือว่าแนวคิดจิตใจเนาะจงระวังสิ่งที่เจ้าในภาษาอื่นหรือว่าในการแปลบทอื่นเพื่อว่าจงระวังหัวใจของเจ้าให้ดีเนาะหัวใจของเจ้าไม่ควรแนวคิดที่ใจหรือว่าความคิดอยู่ในใจของเจ้าเนาะสิ่งที่เจ้าคิดในใจอันเดียวกันแหละความจริงภาษาเราก็แปลสัจเจนกว่าแปลออกมาแต่ว่าบนการแปลอื่นเราระวังหัวใจของเจ้าเนาะซึ่งอาจารย์ใส่จากสาบอื่นเขาเห็นว่าจงรักษาเพื่อนเราได้นี่จงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเนาะเขาภาษาไทยเขาบอกในนี้คือกันเพราะแรงชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจแรงชีวิตเริ่มต้นออกมาจากใจอันนี้แมนตัวแปรอีกสาบหนึ่งจงรักษาใจตัวนี้ชัดเจนเข้าใจง่ายหรือจื้อง่ายจงรักษาใจของเจ้าด้วยความระมัดระวังรอบด้านเพื่ออะไรใจในที่นี้ก็หมายถึงแนวคิดที่ใจพี่น้องเนาะใจหรือแนวคิดที่ใจนั่นแมนเรื่องเดียวกันคนจริงนะบางศาสนาเว้าถึงจิตอาจารย์ได้ไปร่มกับเพิ่นผู้ใหญ่เนาะเพิ่นว่าจิตเพิ่นบ่เว้าแนวคิดที่ใจเพิ่นว่าจิตสำคัญกว่าทุกอย่างฉะนั้นเพิ่นจึงฝึกจิตเพิ่นว่าเพิ่นเฮียนและเพิ่นพยายามจำศีลภาวนาบ่ไม่ยังเพื่อฝึกจิตตัวเองเพราะเพิ่นเชื่อว่าถ้าฝึกจิตได้อยู่ขั้นสูงแล้วมนุษย์ก็จะเฮ็ดได้หลายอย่างที่มนุษย์ธรรมดาเฮ็ดบ่ได้เนาะอันนี้เฮาบ่ได้เว้าแม่นคริสเตียนบ่แม่นศาสนาคริสเตียนเด้อแต่ศาสนาอื่นที่อาจารย์ลุ่มกับเพิ่นว่าฝึกจิตเนาะความจริงจิตใจของมนุษย์นั้นเป็นศูนย์บัญชาการพี่น้องศูนย์บัญชาการของชีวิตเฮาได้ของการกระทำของความคิดของการกระทำของเฮาเขาต้องคิดก่อนเขาจึงกระทำโบแมนบอกฉะนั้นแนวคิดจิตใจเขาเนี่ยเป็นศูนย์บัญชาการแท้ๆฉะนั้นทุกสิ่งที่มนุษย์กระทำก็ออกมาจากแนวคิดจิตใจทั้งนั้นเลยพี่น้องเขาบอกคิดก่อนเขาจะกระทำบ่ได้แมนอยู่บ่ฉะนั้นตัวนี้สำคัญสำคัญหลายฉะนั้นพูดว่าฝึกจิตกับมันฝึกตัวนี้แหละความจริงเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้เนาะแนวคิดจิตใจเนี่ยฝึกแนวคิดจิตใจชีวิตแท้ของมนุษย์นี่พี่น้องอยู่ใน1เทสะโลนิกบทหาข้อ3นั่นอันนี้บ่มีปุ้มอันใดหรือบทอื่นที่แปลถึงเรื่องนี้เนาะมีแต่ในพระคัมภีร์แหละเว้าถึงเรื่องนี้เขาจะมาเข้าใจมนุษย์เขาประกอบด้วย3องค์ประกอบองค์ประกอบหรือว่า3ภาค3ภาค1จิตวิญญาณซึ่งบ่มีในสัตว์หรือสิ่งที่มีชีวิตสนิทใดทั้งนั้นฟังครับบ่มีอยู่ในใสทั้งนั้นเพราะพระเจ้าบ่ได้เอาใสในสัตว์สนิทใดแต่เอาใสในมนุษย์จิตวิญญาณนี่เวลาพระเจ้าสร้างมนุษย์เนาะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกเขาว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณที่ตายบ่เป็นจิตวิญญาณมาจากพระเจ้าจื้อบ่เวลาเขาไปฝังซาก
ห่างไกลของคุณทีละลูกเขาอ่านในพระธรรมปัญญาจารย์บทสิบสองข้อเจ็ดพื้นหวาห่างไกลนี่มาจากขี้ดินแล้วก็กลับไปเป็นขี้ฝุ่นดินแต่จิตวิญญาณมาจากพระเจ้าก็กลับขึ้นไปสู่พระเจ้าจิตวิญญาณตายบ่เป็นได้พี่น้องจิตวิญญาณนี่ตายบ่เป็นดอกและอันที่สองมนุษย์มีแนวคิดจิตใจจิตใจหรือแนวคิดจิตใจอันที่สามมนุษย์มีห่างกายโตที่มันมีปัญหาเป็นตัวแนวคิดจิตใจสำหรับคริสเตียนเลยบอกสำหรับคริสเตียนตัวจิตวิญญาณเดี๋ยวมีปัญหาเลยนุพี่น้องจือได้ว่าจิตวิญญาณของเราได้รับการไถ่ได้รับการเฮ็ดให้สร้างใหม่และเป็นจิตวิญญาณที่สอบธรรม 100% และพระเจ้าก็เอาจิตวิญญาณของเขาเป็นเฮือนของพระเจ้าฉะนั้นจิตวิญญาณเฮาจะบ่ใหญ่บ่น้อยเนาะครับว่าเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเฮาให้ใหญ่บ่แม่นเสริมสร้างจิตวิญญาณเฮาเด้พี่น้องฟังครับบางทีเฮาเว้าหลงตะกี้เฮาคิดว่าเสริมสร้างจิตวิญญาณเฮาแท้เมื่อก่อนอาจารย์ก็คิดนั้นสับสนในเรื่องนี้อาจารย์ก็ดิแต่อยู่นี่บ่สับสนแล้วชัดเจนแล้วคําพูดว่าเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแม่นเสริมสร้างจิตใจแนวคิดที่ใจเฮาเลยพี่น้องคําตัวนี้ใหญ่เฮาก็ใหญ่ตัวนี้เหมือนมีพระคําของพระเจ้าหลายก็เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นหลายเนาะส่วนห่างไกลมันก็เป็นอันทีรับเป็นรับผลของแนวคิดที่ใจเฮามันจะเห็นตามนั้นห่างกายนี่บ่มีหยังมาเฮ็ดตามนั้นเนาะเฮาสิเบิ่งเป็นหยังมนุษย์จึงมีจิตวิญญาณพระเจ้าเฮานี่เป็นพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเพิ่นเอ๋ยในพระคัมภีร์เพิ่นบอกเองว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณดังนั้นพระเจ้าได้สร้างมนุษย์ให้มีลักษณะคือพระองค์หมายความว่าอันตบิดลักษณะคือพระองค์คือมีวิญญาณมีจิตวิญญาณเนาะมีวิญญาณมนุษย์ให้มีวิญญาณคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเฮามีวิญญาณของพระเจ้ามีวิญญาณที่พระเจ้าประทานให้เฮามีลักษณะเหมือนพระเจ้าตัวนี้แหละตบิดนี่บ่ท่านเว้าตัวอื่นตัวนี้ซะก่อนเนาะดังนั้นชีวิตแท้ของมนุษย์นั้นคือมนุษย์เฮาเป็นมนุษย์วิญญาณเนาะซึ่งอันนี้ในผู้อื่นจะเป็นนักปรัชญาหยังก็ยังบ่เข้าใจดอกมันนี่เข้าใจยากเขาบ่มาศึกษาพังพีเขาบ่เป็นคนที่เสือก็จะบ่ฮู้เรื่องนี้เนาะว่าเฮาเป็นมนุษย์วิญญาณน่ะเพราะเฮามีวิญญาณพี่น้องวิญญาณน่ะอาศัยอยู่ในห่างกายที่ตาเฮาแนมเห็นห่างกายนี่ตาเฮาแนมเห็นถ้าเฮาไปแย่งแหวนชีวิตเฮานี่เฮาไปแย่งแหวนเฮาก็เห็นแต่ทางนอกนี่แหละพี่น้องมันสิขี้ร้ายหรือมันงามมันถูกใจหรือบ่ถูกใจก็เห็นแต่ห่างทางนอกนี่แหละคนก็ส่วนหลายคนให้ความสำคัญกับตัวทั้งนอกนี่เขาก็แป้งตัวทั้งนอกแหละแต่ตัวทั้งในเขาบ่แป้งเด้ผู้ใดแป้งหน้าตางามๆแหละจิตใจสิเปลี่ยนบ่แม่นบ่มีทั้งในผู้บ่เปลี่ยนเนาะมันจะเห็นแต่กายทั้งนอกแต่เขาจะบ่สามารถเห็นทางในคือเห็นวิญญาณเขาบ่เห็นได้พี่น้องชีวิตแท้ครับแม่นวิญญาณมนุษย์วิญญาณเขาเป็นอันแม่นชีวิตแท้ของเขาห่างกายเฮานี่มือหนึ่งจะสะสลายไปแต่ห่างกายวิญญาณนั้นที่เป็นวิญญาณนั้นจะบ่สลายเนาะแลหลังจากโลกนี้ไปพี่น้องก็รู้จักเลยไปแต่2บอนเท่านั้นบ่ไปสวรรค์ก็ไปนรกเลยห่างกายเฮาเหลียวเห็นนี่คือกันกับเปลือกแม่นเปลือกพี่น้องคือเปลือกหรือป้อคือกันกับป้อหอยเนาะจิตใจเฮาจิตใจเฮานั้นอยู่ระหว่างจิตวิญญาณและห่างกายจิตใจเฮานั้นอยู่ระหว่าง2อันนี้อยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างจิตวิญญาณและห่างกายฉะนั้นจิตวิญญาณสิออกมาหาห่างกายนี่ก็ต้องผ่านจิตใจสำคัญเด้พี่น้องห่างกายนี่จะบ่กระทำหยังถ้าจิตใจบ่บังบัญชาบ่บอกเนาะเฮาเบิ่งแวนหรือกระจกของวิญญาณพระคัมภีร์ว่าแมนพระคำของพระเจ้าอยากเห็นพระวิญญาณบ่ไปที่พระคำของพระเจ้าพี่น้องสิเห็นสิเข้าใจฉะนั้นคนในโลกบ่เห็นเพราะว่า
สิ่งที่เจ้าเขาเห็นวิญญาณของเขานี่แมนอยู่ในพระคำของพระเจ้าจะบอกเขาว่าเป็นอะไรเนาะฉะนั้นคนทั้งนอกสิเห็นวิญญาณตัวเองบ่เห็นแน่นอนถ้าอยากเห็นวิญญาณของตัวเองนี่ต้องคู่จักพระคำของพระเจ้าเพราะว่าอันนั้นเป็นแวนกระจกสำหรับวิญญาณเขาสิแย่งบึงพระคำพระเจ้าเขาสิเห็นหลุดว่าวิญญาณเขาเป็นอะไรเปื่อนบ่หรือบ่เปื่อนเนาะวิญญาณเขาสอบธรรมบ่หรืออาธรรมเขาสิเห็นฮั่นบัดนี้จิตใจของเขาดิเป็นเหมือนขันสิไปเหมือนว่าถังซะบรรจุน้ำเนาะอยู่ในหันมันมีอยู่3อย่างในถังอ่ะนะในแนวคิดที่ใจนี่อันนี้แม่นวิทยาศาสตร์เด้อที่เขียนออกมาเพิ่นไปค้นคว้าเบิ่งเลยมันมีอยู่3อย่าง1ความปรารถนาเนาะ2อารมณ์อารมณ์นี่แม่นท่าที่ที่เกิดขึ้นภายในเนาะเฮามีอารมณ์เขาไปเห็นสมมุติว่าเขาขี่ไก่ไปหันฟื้อแสบซะเขาไปเห็นเกิดอารมณ์อู้แหวซะเว้ยอย่ากินลันอย่ากินฟื้อแสบต้องแหวซะก่อนเนาะอาจารย์ไปสวรรค์เขตเกิดอารมณ์โลดอาจารย์อารมณ์อันนึงคือลูกศิษย์ใหญ่ฟื้อลูกศิษย์ใหญ่ต้องไปโลดต้นเศร้ามือตะบิดเขาถามพี่น้องถามว่าสิกินยังอาจารย์มือเศร้าบ่ต้องหลายเรื่องเขาบ่ถามสำเนียงนี่เขาบอกพาอาจารย์ไปลูกศิษย์ใหญ่โลดมีคนพาไปลูกศิษย์ใหญ่ไปหอดสวรรค์เขตเกิดอารมณ์จากสัตว์หลุดอาจารย์เนาะอันที่สองเป็นอาหารเวียดไปสวรรค์เขตนี่โอ้ปรากฏว่าแซ่บแท้อาหารเวียดเนาะหมูสามสั้นแจ่วกะปิใส่จังสิใส่ตั้นใส่ปัดที่โถเกิดอารมณ์จากสัตว์แหละไปหอดแล้วขึ้นถึงตัวนี้โลดไปสวรรค์เขตเนาะแล้วก็จิตใจของเฮานี่มี1ความปรารถนาของเฮาเนาะความปรารถนาอยากเห็นอันนั้นอยากเห็นอันนี้อารมณ์บ่ดิเกิดอารมณ์เนาะแล้วก็ความคิดอันที่3มีความคิดที่เฮาคิดนั่นคิดนี่อยู่ในแนวคิดที่ใจเฮาแหละแม่น3มี3อันนี้เนาะมี3อันนี้แล้วก็เฮาสิเบิ่งว่าจิตใจเฮานั้นถึงว่าเขาเป็นคริสเตียนพี่น้องบ่ได้บังเกิดใหม่จือตัวนี้บ่ได้บังเกิดใหม่ได้จิตใจเขาได้แนวคิดจิตใจเขาบ่ได้บังเกิดใหม่สิ่งที่บังเกิดใหม่ก็มีแต่จิตวิญญาณเขาเมื่อเขาได้รับการไทยคือจิตวิญญาณของเขาเท่านั้นได้รับการไทยสอบธรรม 100% อยู่ที่นั่นแต่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงอยู่ที่นั่นบ่มีอันใดผิดอีกบ่มีบาปกรรมอยู่ในในเนาะบ่มีสิ่งที่บ่ดีอยู่ในจิตวิญญาณของเขาแต่สิ่งที่มันยังเหลืออยู่จะเป็นขี้เหงื่อบ่ที่บาปกรรมมาจากบาปกรรมมีความคิดที่บ่ดีมียังมันยังติดอยู่ในใจเฮาได้พี่น้องถึงเฮามาเป็นคริสเตียนแหละไผสิว่ามันเป็นคริสเตียนมือเดียวเฮาสิเปลี่ยนโลดเนาะมันเปลี่ยนบ่ได้มันคอยเปลี่ยนไปเท่ากันกับพระคำของพระเจ้าเข้าไปหลายปานใดพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทำงานหลายปานใดในชีวิตเฮาเฮาก็เปลี่ยนไปหลายพนันเนาะดังนั้นหลังจากเป็นคริสเตียนแล้วความคิดเก่าๆก็ยังอยู่ยังมีการกระทำแบบเก่าๆแม่นตัวผู้ใดเคยหายนี่หายอยู่คือเก่าแหละอวดตัวก็ยังอวดอยู่เบิ่งแม่เฮาใหญ่มาแหละเป็นอาจารย์มันบ่สิเปลี่ยนได้หรอกเด้เนาะบ่แม่นถูกสถาปนาเป็นศาสนาจารย์แล้วเปลี่ยนไปหมดเป็นคนเป้าบ่ผิดหยังจังดีบ่ได้แนวคิดที่ใจเฮานะตราบใดพระเยซูคริสต์เจ้าบ่มามื้อนั้นเฮาจะถูกเปลี่ยน 100% แต่มื้อนี้ยังเฮาคิดอวดตัวเฮาก็อวดตัวเฮาคิดเห็นแก่ตัวเฮาเห็นแก่ตัวเว้าออกมาก็ฮู้โลดความเห็นแก่ตัวคลาดออกมาโลดแหละเนาะพระคัมภีร์สั่งให้เฮารับการเปลี่ยนแปลงจิตใจโรมบท12ข้อ2รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจเนาะของเฮาใหม่เพิ่นว่าหับเอาเด้บ่แม่นพยายามในโลกนี่คนพยายามทำให้ตัวเองดีพยายามว่าเปลี่ยนเนาะมันเปลี่ยนได้สิบ่ได้มันบังคับได้มือหนึ่งสองมือดอกเนาะบังคับได้มือหนึ่งสองมือหรืออาทิตย์หนึ่งอาจารย์หยอกพี่น้องผู้นึง
เว้าอย่างนี้เราเปลี่ยนประมาณ2อาทิตย์นี่แหละเปลี่ยนหรือ3อาทิตย์นี่บ่ใกล้นะ3อาทิตย์หลายที่สุดเป็นเดือนนึงเดือนหน้ามากขึ้นคือเก่าเลยเนาะเพราะมันอยู่ในในเฮาตัวเก่านั่นบ่เอาอีหลีนี่บ่ต้องบ่สู่บ่ยันอีหลีนี่บ่พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าบ่พึ่งพระคำพระเจ้าอีหลีนี่เนาะพระพี่สั่งให้เฮารับการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจิตใจเลยพี่น้องโดยอาศัยฤทธิ์เดชอำนาจของพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าถ้าเฮาอาศัยอันนี้ความปากเฮาก็สิเปลี่ยนการกระทำเฮาก็เปลี่ยนคันเฮาบ่อาศัยอันนี้บ่เปลี่ยนเด้พี่น้องเนาะบ่เปลี่ยนชีวิตคริสเตียนถ้าอยากใหญ่อยากใหญ่เพิ่นว่าใหญ่ทั้งด้านจิตวิญญาณบ่จิตวิญญาณเฮาใหญ่เด้ใหญ่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณก็มีแต่ใช้เวลากับพระคำของพระเจ้าพี่น้องและกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเท่านั้นแหละเดินกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าแต่ละมือให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตและก็เอาพระคำของพระเจ้าศึกษาเรียนรู้พระคำของพระเจ้าและนำมาฝึกมาฝนเนาะให้พระเจ้าช่วยเฮาเฮาเฮ็ดเองบ่ได้อันนี้เฮ็ดเองบ่ได้เฮาก็บอกคนช่วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าก็อยู่ที่นั่นที่จะช่วยเฮาเอาสิมาเบิ่งมานี่จิตใจเฮาสามารถเฮ็ดสิ่งใดได้เด้จิตใจเฮาได้แนวคิดจิตใจเฮานี่โอ้ยเฮ็ดได้ทุกอย่างเป็นศูนย์บัญชาการของชีวิตเฮาพี่น้องพระธรรมสุภาษิตบท23ข้อ7ว่าเราคิดในใจแบบใดเราก็เป็นคนแบบนั้นบางคนว่าเออข่อยเฮ็ดซื่อเนาะบ่ได้ในใจข่อยบ่ได้เป็นแนวนั้นดอกข่อยเฮ็ดนี่เออเนาะพวกแก่เก่งๆก็แก่จังซี่แหละอันนั้นค่อยทะลุลิ้นที่ซื้อบ่ได้ตั้งเฮ็ดว่าซั่นนี่แท้มันออกมาจากใจเฮ็ดแหละเนาะบ่มีอันใดที่บ่ออกมาจากใจแล้วมาเฮ็ดออกมาหมดแนวคิดมนุษย์ทั่วๆไปจะอิงใส่3อย่างเฮาจะตัดสินใจหยังเฮาจักอันนั้นหยังอิงใส่3อย่างพี่น้องแนวคิดจิตใจเฮานี่1ข่มฮู้มนุษย์ทั่วโลกนี่แหละเหตุผลและก็ประสบการณ์เขาอิงใส่สามอันมุดแล้วเขามาเป็นคริสเตียนเขาก็ยังอิงใส่สามอันนี้คือกันเขาปาบอะไรได้แต่ว่าเขามีเนาะสำหรับคริสเตียนเพื่อจะให้เขาเดินบอกเอาสามอันนี้เป็นใหญ่ใส่3อันนี้แต่บ่เอา3อันนี้เป็นใหญ่สําหรับคริสเตียนเอาอันนึงที่เป็นใหญ่คือสัมผัสที่4อาจารย์เอิ้นสัมผัสที่4อาจจะเข้าใจอย่างเนาะเฮาบ่เคยใส่เป็นความสูงสับสูงสัมผัสที่4นี่หมายความว่านอกจาก3อันนี้อันที่4ง่ายๆซะเพื่อเข้าใจง่ายอันที่4แม่นอีหยังพระคําของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพี่น้องอีหยังก็อย่าเฮาตัดสินใจหยังเอาไปเยื่องใส่พระคําของพระเจ้าเลยให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านําพาถามพระองค์อาจารย์ก็ถามตลอดแหละถามกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าตลอดเนาะและกับซอกหาพระคำของพระเจ้าที่จะเข้าใจว่าเวลาพี่น้องสมมุติพี่น้องมีปัญหากันเขามาปรึกษาอาจารย์เขาบอกโอ้ผู้นั้นกับผู้นี้มีปัญหากันพี่น้องเขาเว้าในนี่ผู้นี้เว้าในนี่อาจารย์ก็คิดใส่พระคำของพระเจ้าว่าผู้ใดเว้าคือพระคำพระเจ้าผู้ใดเว้าตามพระเจ้าเฮาฮู้จักหลุดได้พี่น้องเขาสิวจักหลุดว่าผู้ใดเว้าถือผู้ใดเว้าผิดเนาะผู้ใดใหญ่ผู้ใดน้อยเขาเห็นในเวลานั้นถ้าเขาเป็นคริสเตียนพี่น้องจิตใจเขาสามารถเลือกที่จะหัวมือกับฟังขับธรรมศาสตร์ของโลกคืออิงเศรษฐคมผู้ประสบการณ์หรือเหตุผลเนาะหรือตื่มอีกการแนะนำตัวหยั่วของมารซาตานหรือผีปีศาจให้หรืออิงใส่โศกลาภหรือสิ่งอื่นๆที่มนุษย์เนาะอาจารย์เห็นผู้ใหญ่สุดเพิ่นเว้าเมื่อก่อนนี่เพิ่นว่าถ้าเฮากลับคืนไปงมงวยเว้าฮีดของประเพณีดีงามแล้วไปงมงวยจักไปดูไผ่ไลโมไปหาหมอดูผีสางนางไห้อู้คักลิเมื่อก่อนนี่คลิปวิดีโอออกมาเนาะอาจารย์ขออนุญาตบ่ขอเอ่ยชื่อเพิ่นเป็นผู้ใหญ่หลาย
เพื่อนว่าออกมาพี่น้องสอบฟังเอาผู้ใหญ่สุดเลยเพื่อนว่าขักเลยเพราะว่าอันนี้มันบ่แม่นอันนี้มันบ่ม่วยเนาะนะมันงมงวยวิทยาศาสตร์คือหยังสำหรับโลก1ข่มหู่2เหตุผล3ประสบการณ์วิทยาศาสตร์แต่เมื่อเฮาเป็นคริสเตียนพี่น้องอันนี้ยังสำรองสัมผัสที่4ของเฮาคือพระคำของเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฟังเด้อครับพี่น้องเด้อตัวที่4นี่สำคัญแท้ๆคือพระคำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ฐานแนวคิดที่ใจเฮาฟักไฟอยู่กับตัวนี้เฮาเฮ็ดหยังก็ขึ้นก็เกินเฮาเฮ็ดหยังก็สำเร็จผลเฮารวมมือกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่อยู่ในจิตวิญญาณของเฮาพี่น้องและรวมมือกับพระคำของพระเจ้าที่สามารถที่มีชีวิตและฤทธิ์เดชของพระเจ้าอยู่นั้นสามารถช่วยเฮาให้เป็นอิสระและมีชีวิตที่เกิดผลแน่นอนอันนี้สำคัญเด้เนาะแนวคิดที่ใจเฮาต้องยืนอยู่กับอันนี้ถ้าอยากฝึกแนวคิดที่ใจเฮาก็ต้องเอา2ตัวนี้มาฝึกเอา2อันนี้มาขอโทษขออภัยพระเจ้า1พระคำของพระเจ้าที่มีชีวิตและฤทธิ์เดชบ่แม่นคำเว้าซื่อๆเป็นคำเว้าของพระเจ้าอันนี้บ่แม่นคำเว้าของมนุษย์ที่บ่มีฤทธิ์เดชทั้งหมดแต่คำเว้าของพระเจ้านี่มีฤทธิ์เดชพี่น้องยิ่งเฮากล่าวยิ่งเฮากล่าวฤทธิ์เดชของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเนาะที่เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้มีความสามารถทุกอย่างที่อยู่ในเฮานี่จะสวยเฮาอันนี้สัมผัสที่4ของเฮาฉะนั้นในพระคําของพระเจ้าอยู่ในสุภาษิตบท3โคเพิ่นจะบอกว่าจงระลึกถึงองค์พระผู้เจ้าในทุกสิ่งที่เจ้ากระทําหรือว่าที่เจ้าคิดและพระองค์จะให้เจ้าเห็นหนทางอันถูกต้องคิดถึงหมายความว่าในจิตใจอย่างไหนคิดถึงองค์พระผู้เจ้าก่อนให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาในทุกสิ่งในทุกเรื่องที่เจ้ากระทำจะกระทำที่เจ้าจะกระทำให้เจ้าภายในหันให้เจ้าคิดถึงเพิ่นก่อนเจ้าสิกระทำนั่นหมายความหมายแท้ๆและพระองค์เนาะองค์พระผู้เจ้าน่ะคือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะให้เจ้าเห็นหนทางอันถูกต้องหมายความว่าการตัดสินใจเจ้าจะบ่พลาดเลยเจ้าจะเฮ็ดธุรกิจเจ้าจะเฮ็ดโครงการเจ้าจะเฮ็ดอีหยังก็ตามเจ้าจะแต่งงานเจ้าจะอีหยังเนาะมันจะถูกต้องมั้ยถ้าเจ้าเอาองค์พระผู้เจ้าเจ้าคิดถึงเพิ่นก่อนและถามเพิ่นเพิ่นจะบอกเจ้าเนาะอ้าวบทเรียนยังสําหรับพวกเฮามื้อนี้สิเอาสั้นๆเท่านี้ก่อนให้พี่น้องจื้อว่าแนวคิดที่ใจเฮาเป็นศูนย์กลางศูนย์บัญชาการของชีวิตเฮาเฮาต้องที่อยากให้เข้าใจมื้อนี้คือเฮาต้องฝึกตัวนี้แอบตัวนี้แอบบ่แม่นความพยายามเองเด้พี่น้องเอาพระคำพระเจ้าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเป็นผู้สวยเฮาเนาะบทเรียนหยังสำหรับพวกเฮาถ้าเฮาอยากรักษาแนวคิดจิตใจของเฮาเนาะรักษาใจของเฮานั่นแหละให้อยู่ในแผนการของพระเจ้าและให้เดินถูกน้ำพระทัยของพระเจ้าเฮาต้องให้การรวมมือกับหยังกับพระคำของพระเจ้าและรวมมือย่อมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาชีวิตเฮาทุกในทุกเรื่องในทุกวันเลยพี่น้องเท่านั้นเนาะสันเฮาสิบ่เดินในแผนการของพระเจ้าเลยเฮาสิบ่เดินถูกนำพระทัยของพระเจ้าเลยพี่น้องตัดสินเรื่องหยังจื้อบ่พี่น้อง4อย่างเอาตามแบบอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นหยังอัตวิทย์1เฮามีเวลา1เว้าดูขออาจารย์บุญทันแม่นหยังเดินตามพระเยซูคริสต์เจ้าแม่นหยังเอาอาจารย์สุเพ็งแหล่งที่มา1แห่งจูงใจเป้าหมายความหวังเนาะโอ้ดีหลายแหล่งที่มาพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดหยังก็ตามเว้าหยังก็ตามเพิ่นจะบ่เฮ็ดตามใจตัวเองบ่เว้าตามใจตัวเองอันนั้นแหละวางแบบอย่างให้เฮาพุ่งอยากให้เฮาเป็นแนวนั้นถ้าเฮาฝึกแนวคิดที่ใจเฮาหัวใจเฮาแหล่งที่มาของเฮาต้องแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าต้องแม่นพระคำของพระเจ้าเนาะเป้าหมายแห่งจูงใจของเฮาต้องเป็นความหักเสมอถ้าเฮาสิเว้าอันนี้เฮาเฮ็ดอันนี้เฮามีความหักบ่เฮาเฮ็ดด้วยความหักบ่หรือเฮาเฮ็ดด้วยความอิจฉาด้วยความมันบ่ถูกใจเฮาด้วยความอวดตัวซื่อๆคึกคักๆเนาะมันบ่ถูกใจเฮาบ่คือเฮามักอันนั้นบ่ได้เฮาพลาดแล้วนะ
เขาพลาดทันทีถ้าว่าบุคือพระเจ้ามากมันบ่แม่นพระเจ้าอันนี้ถูกต้องเนาะแห่งจูงใจเฮาแม่นคมหักเฮาเฮ็ดด้วยคมหักบ่เป้าหมายเฮาแม่นหยังคือให้คนที่เสื่อมนี่เขาใหญ่ขึ้นบ่หรือให้คนที่บ่ฮู้จักพระเจ้าน่ะฮู้จักกับเขาประเสริฐบ่แห่งจูงใจเฮาแหละนะเป้าหมายเฮาแหละนะความหวังเฮาคือให้คนทั้งหลายได้มาถึงความทิมใจเก่าใจใหม่เนาะคนที่บ่เสื่อให้พบกับเขาประเสริฐคนที่เสื่อให้เขาได้ไปสวรรค์ให้มีชีวิตนิรันดรพระเยซูบ่ให้เขาผู้หนึ่งผู้ใดตกไปเนาะถ้าเฮาเฮ็ดแนวนั้นเอาอันนี้มาเยื้องตลอดเวลาเฮาสิไปถูกต้องขอให้พระคุณสันติสุขของพระเจ้าอยู่กับทุกคนในวันนี้เนาะให้สำแดงเป็นจริงในสื่อของทั้งหลายเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายมุทนาขอพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ให้พวกเราได้เข้าใจในวันนี้เกี่ยวกับการรักษาหัวใจของเจ้ารักษาหัวใจนี่คือให้แนวคิดที่ใจเฮาดำเนินถูกตามน้ำพระทัยของเจ้าตามแผนการของเจ้าเพื่อพระเจ้าจะได้อวยพรชีวิตพวกเฮาทั้งหลายขอพระคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสำหรับพวกเราในตอนเช้าวันนี้ขอให้พระคัมภีร์ถูกกล่าวไปวันนี้จงเสริมสร้างชีวิตจิตใจพวกเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกกับน้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าทุกอย่างกราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนเอาตัวมือสรรเสริญเจ้าเนาะ พี่น้องที่รักเฮาอยากรู้จักน้ำพระทัยของเจ้าอยากรู้จักพระคำของเจ้าหรืออยากให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาคนในโลกนี้บ่ได้จะบ่ได้ถ้าเฮาบ่แม่นคนสอบธรรมสักก่อนเงื่อนไขตะบิดคือเป็นผู้สอบธรรมเขาจึงจะได้สิทธิ์อันนี้เนาะอยากเป็นผู้สอบธรรมเฮาเฮ็ดได้ใดแน่นอนคือบ่มีบาปกรรมแหละจิตวิญญาณเฮาต้องสอบธรรม 100% ผู้ที่ให้ความสอบธรรมนี่เป็นของขวัญที่พระเจ้าให้เมื่อใดคนผู้หนึ่งต้อนรับเอาแผนการไถ่บาปกรรมของพระเจ้าเขาก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมถ้าอยากได้เห็นอะไรต้อนรับเอาเขาเห็นอะไรต้อนรับภาวนาอธิษฐานพี่น้องภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรรับตาแล้วก็เว้าคำที่พระเจ้าให้เขาเว้าเนาะถ้าพี่น้องท่านเป็นคนคริสเตียนแต่ยังบ่มั่นใจว่าตัวเองเป็นคนสอบธรรม 100% คนอื่นเพื่ออยากรู้จักหัวใจของพระเจ้าอยากรู้จักสิ่งที่ถูกต้องเสมอในการดำเนินชีวิตเพื่อจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดให้เห็นในเฮาสิเป็นคนสอบธรรมถ้าท่านบ่เป็นคนคริสเตียนอยากเป็นคนสอบธรรมก็มีแต่วิธีเดียวต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเจ้าเนาะซึ่งอาจารย์จะพากล่าวเป็นคำภาวนาอธิษฐานหลับเอาถ้าท่านจะกล่าวก็กล่าวบ่จะกล่าวก็เป็นหยังท่านกำลังฟังอยู่บนใดก็ตามในประเทศนอกประเทศอยู่ใส่ก็แล้วแต่เนาะเอาเชิญถ้าพระจะกล่าวเก่านำเด้อละย่อมือรับตาแล้วก็เว้านำหลังอาจารย์อาจารย์จะเว้าไปถือควมถือควมข้าแด่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าน้อยย่อมรับว่าโลกมนุษย์อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจการสาปแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจให้ที่ตัวยั่วหลอกลวงให้เฮ็ดในสิ่งที่บ่ถูกต้องข้าน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าองค์แท้จริงองค์มีชีวิตอยู่ได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กว่าปีมานั้นเพื่อกอบกู้มวลมนุษย์ออกจากสิ่งสัวหายที่เก่าวันนั้นเพื่อให้พวกเขาน้อยพัฒนาหัวใจตัวเองให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์เจ้าหลายขึ้นดังนั้นเขาน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระองค์มาเป็นของเขาน้อยและต้อนรับเอาความตายของพระองค์มาเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกรรมให้แก่ขน้อยและรับเอา
การขึ้นจากตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่ขน้อยได้รับได้เกิดเป็นผู้สอบธรรมแล้วและขน้อยสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและขน้อยได้รับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าเข้ามาอยู่ในจิตวิญญาณของขน้อยแล้วจึงขอขอบใจและขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตากรุณาของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านสามารถรักษาหัวใจให้เดินตามแผนการเดินตามน้ำพระทัยหัวใจของพระเจ้าใดเนาะต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมอยากให้พี่น้องขอบใจเด้อพี่น้องอยู่ทั้งต่างแขวงคณะศูนย์คือจะเข้าประเสริฐประจำแขวงท่านเอาจริงเอาจังเป็นต้นทุกแขวงแหละเวลานี้โรคระบาดโควิด19กำลังถ้าพี่น้องบ่เอาจริงเอาจังบ่ร่วมกันต่อสู้เนาะและพี่น้องมีปัญหาเด้พี่น้องต้องร่วมกันต่อสู้มานั่งคุกเข่าใส่พระเจ้านำกันต่อสู้เพื่อพี่น้องพวกเฮาเพื่อการปกป้องรักษาสำหรับพวกเฮาทั้งหลายเนาะดังนั้นวันนี้เฮาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานร่วมกันอยากให้พี่น้องผู้ใดเข้าร่วมนะพวกอาจารย์ขอบใจเด้อหลายคนได้ส่งคลิปมาให้เบิ่งนุนใจพวกเขาหลายและตื่นเต้นหลายบางคนก็บ่สามารถส่งมาหรืออาจอยู่ผู้เดียวบ่มีไฟถ่ายรูปบ่หรือไม่ยังแต่ว่าเห็นอยู่ติดตามอยู่เนาะเห็นว่าติดตามอยู่ก็ขอบใจหลายให้พระพรของพระเจ้าสำแดงเป็นจริงในชีวิตของทุกคนเด้อเขาจะเข้าสรวมกันเนาะให้พี่น้องตั้งใจได้รวมและเว้าเป็นเสียงเดียวกันยกขึ้นหาพระเจ้าของเขารวมกันเนาะขอซึ่งข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกเขาในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงมีชีวิตอยู่ผู้เป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างต่อสู้สิ่งชั่วร้ายที่มารซาตานผีปีศาจร้ายนำเขามาในโลกนี้พวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกมารซาตานวิญญาณสัวที่ซุกยู่ให้คนเหตุข่มอธรรมต่อสู้กฎหมายต่อสู้ความเป็นธรรมต่อสู้สิ่งที่ถูกต้องพวกขน้อยสั่งทำลายโซ่แห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายให้ตามืดบ่เห็นแสงสว่างบ่เห็นพระคุณบ่เห็นพระเจ้าที่แท้จริงพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไวมารซาตานผีปีศาจให้ให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไวสิ่งที่บ่แม่นพระเจ้าแท้จริงให้หมดไปเพราะสิ่งเหล่านั้นนำเอาการสาบแสงนำเอาความเจ็บไข้ได้ป่วยนำเอาวิญญาณที่หลงทางไปสู่มนุษย์บัวให้เห็นเขาประเสริฐให้ชีวิตเขาอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมอยู่ใต้อำนาจเวรกรรมอยู่ใต้อำนาจข้อกรรมและตกอยู่ใต้อำนาจการสาบแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดหยังบ่ขึ้นบ่เกินพวกเขาได้สั่งวิญญาณเหล่านี้ให้ยุติกิจการของพวกมันพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณสัวที่นำเอาสิ่งสัวให้เข้ามา
ในโลกนี้การค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดการเสพสุรายาเมาวิญญาณลินสู้วิญญาณหักโหมเพศให้หมดไปจากพื้นแผ่นดินของพวกขน้อยวิญญาณคู่ซ้อนปลอมที่นำเอาคำสอนที่บ่ถูกต้องเข้ามาเพื่อบ่ให้คนได้พบกับพระเจ้าที่แท้จริงให้หมดไปพวกขน้อยสั่งลึบล่างวิญญาณโรคระบาดโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ในโลกนี้เป็นต้นในประเทศของพวกขน้อยให้ยุติกิจการของพวกมันพวกขน้อยประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้านำลงมาที่ไม่กังแขนเพื่อพวกขน้อยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดประกาศพระเมตตากรุณาลงถึงทุกคนที่ติดโรคระบาดโควิด-19ที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่ตามบ้านเฮือนหรือบนใดบนหนึ่งให้ได้เห็นการปินปัวเยียวยารักษาประกาศสั่งลึบล่างวิญญาณความตายบ่ให้ไปถึงเขาพวกขน้อยประกาศการเยียวยารักษาพยาธิสำหรับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยในเวลานี้ประกาศฤทธิ์เดชอำนาจแห่งพระคำ1เปโตรบท2ข้อ24ด้วยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ไม่กังแขนคนเหล่านี้หายดีเป็นปกติแล้วในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยคิดถึงอาจารย์ปุโรหิตอาจารย์สมศรีมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตติพรนางต้นป้าน้อยลูกสาวลูกสาวของผู้ปกครองกิตติพรที่ต้องใส่เลือดตลอดเวลาบัดนี้ขน้อยสั่งให้ยุติกิจการเหล่านี้มันบ่สมควรที่จะอยู่ในห่างกายของพวกขน้อยเพราะห่างกายของพวกขน้อยทั้งหลายเป็นวิหารอันทรงสถิตขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูคริสต์เจ้าทรงขึ้นมาจากตายก็สถิตอยู่ในจิตวิญญาณของพวกขน้อยทั้งหลายและโดยฤทธิ์เดชอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านั้นก็จะเฮ็ดให้ห่างกายที่ตายเป็นของพวกขน้อยขึ้นมามีชีวิตอีกพวกขน้อยประกาศรับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนประกาศว่าสิ่งสัวห้ายหนีศีลที่คนสอบธรรมมีอยู่ต้องถึกลึบล่างทั้งหมดและประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้คนสัวที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปต้องส่งคืนมาสองเท่าตัวพวกขน้อยประกาศไสยชนะสำหรับผู้สอบธรรมทั้งหลายเหนือทุกปัญหารวมทั้งโรคระบาดโควิด-19หลายคนในเวลานี้ต้องลำบากเพราะโควิด-19พวกขน้อยสั่งยุติกิจการของพวกมันยุติการแพร่ขยายของพวกมันในประเทศของพวกขน้อยพวกขน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาพระพรนานาประการที่พงนำลงมาให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยบ่ลืมประกาศหับเอาพระพรแห่งความสุขสินดีสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทุกคนและประกาศว่าพระพรอันเนื้อธรรมชาติลงถึงท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงไปถึงขันหักฐานให้พื้นมีสุขภาพเข้มแข็งอายุมันยืนมีสติปัญญาที่จะต่อสู้กับโรคระบาดโควิด-19ให้หมดไปพวกขน้อยประกาศพระพรของพระองค์ให้เป็นจริงในชีวิตของผู้รับใช้ของพระองค์ที่รับผิดชอบเวียกงานของพระเจ้าอยู่ใน18แขวงคณะ
ศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจําแขวงที่เอาจริงเอาจังในการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าทุกวันรวมกับพวกเขาหน่อยให้ได้เห็นพระพรสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพวกเพิ่นทุกคนพวกเขาหน่อยประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วทุกหนทุกแห่งถึงทุกชนชาติชนเผ่าและถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกเขาหน่อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากบาปกรรมจากเวรกรรมจากเคราะห์กรรมและเมื่อจากโลกนี้ไปจะบ่ต้องไปใส่บาปกรรมที่บึงไฟนรกพวกเขาน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกเขาน้อยสิ่งที่พวกเขาน้อยประกาศไปเกิดเป็นจริงแล้วจึงขอบพระคุณพระองค์ที่หักพวกเขาน้อยทั้งหลายและที่นำพาด้วยพระเมตตากรุณาของพระองค์ทุกอย่างมาถึงปัจจุบันนี้ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเขาจะขอศาสนาจารย์ขันผิดเนาะอธิษฐานเผื่อพวกเขาอีกคืนหนึ่งพวกก็น้อยโมทนาสรรเสริญพระนามของพระองค์สรรเสริญความใหญ่ของพระองค์สรรเสริญความหักมันคงของพระองค์ที่มีต่อพวกก็น้อยทั้งหลายพวกก็น้อยขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยสำหรับพระคำของพระองค์ที่ให้พวกก็น้อยเห็นบ่ว่าในการดำเนินชีวิตจิตใจทางกายในสิ่งใดก็ตามพวกก็น้อยขอการทรงนำพามาจากพระญาณบุตรเจ้าทรงกระทำการสำหรับชีวิตของพวกก็น้อยทุกอย่างนั้นพวกก็น้อยขอขอบคุณพระองค์อธิษฐานอย่างนี้ในพระนามพระมหาเยซูเจ้าอาเมนให้พระพรสันติสุขและความสุขสินดีจงสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนเขาจะพบกันในมืออื่น